ว่าในรูปแบบที่น้องทำงานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาไปทำค่ายอาสาลงบนพื้นที่น้ำท่วมแล้วเขาก็เติบโตไปกับงานของพื้นที่น้ำท่วมที่เขาไปทำในรูปแบบของค่ายอาสาเป็นรูปแบบของการให้เป็นการให้แบบสงสารคือเคยไปสัมภาษณ์คนพิการมาคนพิการเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความสงสารแต่เขาต้องการที่สังคมอ่ะทำให้เขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยบริบทที่เขาไม่มีแขนไม่มีขาแล้วเขาอยู่ได้ก็เลยอยากจะเปรียบเทียบกับคนน้ำท่วมคนน้ำท่วมเนี่ยสังคมทำเหมือนกับว่าเขาเป็นคนพิการแต่จริงๆไม่ใช่ในบทบาทที่ครองโยงทำแต่เริ่มแรกที่อาจารย์ประภาสทำก็คือให้ทางสวนผักคนเมืองเนี่ยสอนให้ปลูกพืชระยะสั้นให้อยู่ได้ก่อนช่วงน้ำท่วมจบน้ำท่วมแล้วค่อยมาว่ากันในบทบาทของเจนวีที่ครองโยงนาถามแอมทุกครั้งที่แอมชวนพี่นาไปไหมตกลงพวกแกไปทำอะไรวะทำอย่างนี้ทุกครั้งถามน้องได้ซึ่งมันบทบาทมันทับซ้อนจนเราเองเราก็งงว่าจริงๆแล้วในแต่ละส่วนนี้เป็นยังไงและกลายเป็นว่าสสสเองนี่แหละสนับสนุน 3-4 อันแล้วก็ไปเจอกันอยู่ที่คลองโยงที่นั่นแหละก็มันเป็นอะไรที่อย่างที่คุณเมนตีว่าถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วก็สร้างพลังจากมันแต่ที่นาเห็นว่าคือขายมันค่อนข้างชัดเจนมีคนเข้าไปช่วยเหลือมากมายเนี่ยแต่ที่สำคัญก็คือเรายังรู้สึกเหมือนว่าแต่ละคนก็ทำงานของตัวเองอาจารย์ประเชิญมีแผนจัดการน้ำมีรูปแบบกับทางราชการแต่ก็อยู่กับอาจารย์ประเชิญอาจารย์ประภาสทำงานเรื่องสวนผักเกี่ยวกับผักธนาคารเล่นพันแกก็ทำที่บ้านของแกเจนบีพอถึงเวลาก็ไปทำค่ายไปทำแผนที่ทุกคนต่างคนต่างทำหมดเลยทั้งที่เครือข่ายแต่ละเครือข่ายที่เข้าไปในคลองโยงเนี่ยแค่แขนทุกเครือข่ายก็ไม่เข้าใจว่ามันขาดจุดบวกตรงนี้ยังไงนะคะแต่ว่าเหมือนกับเป็นคำถามอย่างที่คนก็จะสงสัยว่าปลูกผักไปเกี่ยวอะไรกับน้ำท่วมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอาชีพกับคนที่อยู่ในจุดรับน้ำเหตุผลคือตรงนี้แต่ว่าอาจารย์ประภาสไม่เคยอธิบายให้ใครฟังเลยว่าคุณไม่สามารถจะปลูกสวนทำสวนผลไม้ได้แล้วเพราะว่าคุณเป็นพื้นที่รับน้ำแต่อาจารย์บอกว่าเรามาทำผักสีเขียวกันเถอะซึ่งอันนี้คือได้จากการที่สัมภาษณ์อาจารย์ประภาสแล้วก็เวลาไปพื้นที่อาจารย์ยังไม่เจอเครือข่ายเองนะคะยังไม่ได้สัมภาษณ์ต้องออกตัวนิดนึงวันนี้เป็นมุมด้านเดียวคือจริงๆแล้วชาวบ้านอาจจะเข้าใจด้วยแต่ว่าเรายังไม่พบแล้วก็อีกเรื่องเดี๋ยวโทษนะคะคือว่าอยากจะการช่วยเหลืออย่างที่บอกว่าคนที่ได้รับภัยไม่ใช่คนพิการคือบางคนเนี่ยเขาก็อยากจะอยู่บนพื้นที่ของเขาบนภัยพิบัติท่าการที่เขาอยู่กับภัยพิบัติคืออยู่ไปด้วยกันกับน้ำอ่ะอยู่ซึ่งโครงการพูดเป็นประโยชน์ใช้คำพอมากคืออยู่เหนือน้ำซึ่งแบบว่าทำได้เลยทำต่อไปแต่ว่าเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ใช่แบบว่าจะต้องตั้งป้อมหรือสร้างซึ่งน้องๆก็ส่วนใหญ่ก็มาถูกทางแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยเข้าไปเหมือนน้องไปออกค่ายที่รู้สึกจริงเหมือนน้องไปออกค่ายวันหนึ่งจบกับออกค่ายวันหนึ่งจบกับนะคะขอบคุณค่ะ